คือมีแฟนคลับผมเนี่ยคือตั้งหน้าตั้งตารอมานานมากและกลายเป็นว่าหาบัตรไม่ทันครับผมก็เลยแบบวิพี่และเขาสุดท้ายเจอบัตรแบบรีเซลครับผมก็สุดท้ายได้มาครับผมก็ดีใจกับเขานะครับแต่ก็วันนั้นที่ผมไปเนี่ยคือผมรู้สึกประทับใจมากๆคือเรียกว่าเป็นมาสโตนครั้งหนึ่งในชีวิตผมก็ได้ครับผมที่ได้เล่นในซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าเป็นซีรีส์พีเรียดเรื่องแรกที่เป็นซีรีส์วายครับแล้วก็ภาพแสงสีเสียงเนื้อเรื่องทุกอย่างคือแบบโอ้ my god ผมเห็นครั้งแรกผมดูในโรงแล้วนี่คือแบบครับผมคือมันเป็นซีรีส์นะแต่คือทุกอย่างคือ movie standard ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจในตัวเองมากๆที่เราได้มาอยู่ในจุดๆนี้และพอเห็นหน้าเราขึ้นตรงตอน introduction นี่คือแบบมอมไอเมดคุณแม่ผมทำได้แล้วบทที่ผมรับนะครับคือบทมิสเตอร์เจมส์คือจริงๆแล้วผมก็ได้อ่านนิยายมาคร่าวๆเนาะคือทางนิยายเนี่ยบทมิสเตอร์เจมส์อาจจะไม่ได้เด่นคือก็เป็นตัวละครที่มีอยู่ในนิยายนะครับแต่อาจจะมีแบบบทบาทน้อยนิดมากๆครับผมแต่พอมันดัดแปลงมาเป็นซีรีส์เนี่ยบทนี้จะถูกขยี้ขึ้นมาครับผมมันจะมีปมหลายปมที่มันเชื่อมโยงกับมิสเตอร์เจมส์ครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเป็นตัวละครค่อนข้างที่จะลับเพราะในนิยายไม่มีอะไรเกี่ยวกับมิสเตอร์เจมส์เลยซึ่งเดี๋ยวเรามาค้นพบกันนะครับใกล้ๆนี้ครับผมใกล้ๆอากาศคือเร็วๆนี้เลยเร็วๆนี้ไม่ต้องรอเพราะว่าแบบพระเอกนางเอกเขาเจอกันแล้วใช่ครับเออและทีนี้พอหลายคนเห็นตัวทีเซอร์ไพลอตออกไปปุ๊บก็มิสเตอร์เจมส์ก็คือคนนึงที่จะทำให้แบบพระเอกเดินหน้าจีบนางเอกมากขึ้นอันนี้ใช่ครับผมคือจริงๆผมมันมีมากกว่านั้นเลยนะสปอยให้มันมีมากกว่านั้นด้วยทุกคนคงอยากรู้แล้วสิเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าก็อย่างแรกเลยนะครับคือภาษาคือผมต้องดัดแปลงจากโอเคผมเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับภาษาไทยนี่คือผมก็พยายามเรียนรู้เนาะจะได้พูดให้ชัดแล้วก็ภาษาพูดเนี่ยก็เริ่มได้แล้วแต่พอมันเป็นภาษาที่เขาใช้กันในช่วงแบบ1920เนี่ยมันต้องดัดแปลงเข้าไปอีกเราต้องเป็นคนที่แบบมีภูมิฐานนิดนึงด้วยก็คือต้องดัดแปลงทุกอย่างเช่นคำว่าฉันก็จะเป็นฉันไหมหรืออะไรแบบนี้ครับผมก็ต้องดัดแปลงและการที่แบบจะเหมือนกับimprovise กับบทเนี่ยครับมันจะค่อนข้างยากขึ้นก็ถือว่าเป็นงานหินชิ้นนึงเลยแหละแต่ผมรู้สึกว่าผมก็ทำการบ้านมาระดับนึงแล้วก็หวังว่าผู้กำกับและก็ผู้ชมทุกคนก็จะชอบนะครับก็จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าในความคาแรคเตอร์ของมิสเตอร์เจนครับผมคือทุกอย่างมีล้วนมีเหตุผลมิสเตอร์เจนเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับผมและเป็นคนที่มีเสน่ห์อาจจะเป็นคนที่แปลกๆบางทีคือแบบคนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเหตุผลเบื้องหลังคือทำไมแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมีเหตุผลและสุดท้ายแล้วมันจะเชื่อมโยงกันอย่างสุดแสดงว่าในพาร์ทที่เป็นซีรีส์มันจะมีเซอร์ไพรส์เยอะมากเลยผมบอกเลยว่าเยอะมากเยอะกับนักแสดงเองด้วยนะครับผมเพราะผมยังไม่เคยดูตอนไหนเลยเขายังไม่โชว์ผมรู้สึกว่ามันครบรสจริงๆไม่ว่าจะเป็นสยองขวัญดราม่านะครับผมก็บางทีก็มีตลกด้วยนะครับผมแต่ก็ผมรู้สึกว่ามันครบรสจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปชมกันครับผมเรื่องของจริงๆแล้วพอการตีความในยุคนั้นที่แบบมีความการสืบความรักระหว่างผู้ชายกับผู้ชายมันเราตีโจทย์ยังไงอะครับคือจริงๆแล้วนะครับผมจากที่ผมได้ไปเรียนรู้มาเนี่ยคือจริงๆความรักระหว่างชายชายมันมีมานานมากๆแล้วครับผมแต่แค่ในยุคนั้นนะครับผมมันจะไม่ได้เปิดเผยเหมือนยุคนี้ซึ่งมันอยู่แค่เบื้องหลังประตูที่ปิดครับผมซึ่งในซีรีส์นี้ก็มีการขยี้จุดประเด็นนี้ด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งแล้วกันนะครับยังไม่สปอยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเป็นสถานที่ไหนแต่ก็มันจะมีแบบการโชว์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้ว LGBTQ นะครับไม่ได้มีแค่ในยุคนี้นะครับแต่มีมานานแล้วและมันเป็นสิ่งที่สมัยก่อนอาจจะยังไม่ค่อยยอมรับนะครับผมแต่ผมว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยได้เรียบเรียงเรื่องราวนะครับผมให้สวยงามมากๆและมันจบลงตัวและทุกอย่างมันมีล้วนมีเหตุผลและสุดท้ายมันเป็นเรื่องราวของความรักนะครับระหว่างคน2คนและคือผมบอกว่ามันทุกคนมันกินใจแน่ๆ 100% งานของคิมล่างหลังจากนี้แหละอาจารย์นอกจากเรื่องของงานต่างๆแล้วมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆนะตอนนี้นะครับผมก็ณตอนนี้เลยก็จะมีแค่ Mr. International Thailand นะครับผมแต่เชื่อว่าปีหน้าต้องรอดูผมยังพูดอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็คือคุยมาเรียบร้อยแล้วอย่างงี้ล่ะก็มีบ้างครับผมมีคุยรายละเอียดบ้างครับผมแต่ยังพูดอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คือปากผมต้องนิดนึงอ่ะ